าสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎกทุกท่านสำหรับวันนี้เราจะมาศึกษากันในเรื่องของบทที่1ที่ว่าด้วยเรื่องของบทนําและบทที่2ซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎกสำหรับบทที่1บทนําเราก็ควรที่จะมาศึกษากันก่อนว่าคำว่าพระไตรปิฎกที่เราจะกล่าวถึงกันต่อไปนี้หมายเอา2พระไตรปิฎกในปัจจุบันของประเทศไทยที่เป็นฉบับพิมพ์นั่นก็คือถ้าเป็นปกสีฟ้าก็จะเป็นพระไตรปิฎกภาษาไทยชุดที่เป็น45เล่มโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดที่เป็นปกสีออกเลือดหมูหน่อยก็จะเป็นชุดพระไตรปิฎกและอรรถกถารวม91เล่มซึ่งเรียกกันว่าฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งเราจะใช้พระไตรปิฎก2ชุดนี้ในการเป็นการสำหรับการค้นคว้าของรายวิชานี้แล้วก็ส่วนของการที่เป็นพระไตรปิฎกเราจะค้นจาก2ชุดนี้ส่วนที่เป็นอรรถกถาเราจะมาศึกษาที่เป็นฉบับแปลที่แปลสำเร็จแล้วจะอยู่ในส่วนของพระไตรปิฎกและอรรถกถาฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยต่อไปก็จะพูดย่อๆกันสั้นๆว่าถ้าปกสีฟ้าก็คือฉบับมจร.ส่วนปกสีเลือดหมูจะเรียกว่าปกฉบับมมร.นะคือมหามกุฏราชวิทยาลัยนั่นเองบทนำของการศึกษาในสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎกก็จะกล่าวถึงว่าองค์ความรู้ในพระไตรปิฎกมีความลึกซึ้งและกว้างขวางมากหากนักศึกษาได้ลองศึกษาดูแล้วว่าจะพบว่ามีการกล่าวถึงศาสตร์ต่างๆมากมายเลยและนอกจากจะเป็นหลักคำสอนเพื่อให้พวกเราหลุดพ้นทุกข์นะให้หลุดพ้นทุกข์แล้วยังมีความรู้ที่ครอบคลุมศาสตร์ทางโลกถึง3หมวดใหญ่ทางโลกได้แบ่งการศึกษา3หมวดเอาไว้ก็คือมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งความรู้ในพระไตรปิฎกสามารถจัดลง3หมวดนี้ได้ครบทุกหมวดเลยแต่มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปมนุษยศาสตร์เรามาลองศึกษากันก่อนว่ามนุษยศาสตร์หมายถึงอะไรสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์หมายถึงอะไรมนุษยศาสตร์จะเป็นวิชาที่กล่าวถึงตัวมนุษย์โดยเน้นโลกภายในของมนุษย์ได้แก่เรื่องจิตใจความรู้สึกนึกคิดคุณค่าของความเป็นมนุษย์เป็นต้นซึ่งก็จะมีสาขาวิชาย่อยประกอบด้วยวิชาศาสนาวิชาปรัชญาวิชาภาษาศาสตร์อารยธรรมและวิชาประวัติศาสตร์เป็นต้นเหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างของวิชาที่อยู่ในหมวดของมนุษยศาสตร์หากเราไปเปิดตามหากเราไปลองดูตามคณะตามมหาวิทยาลัยต่างๆถ้าลองดูคณะทางมนุษยศาสตร์ก็จะเจอสาขาวิชาย่อยเหล่านี้นะเช่นสาขาวิชาประวัติศาสตร์สาขาปรัชญาและศาสนาเป็นต้นก็จะเจอสาขาวิชาย่อยเหล่านี้แหละตามมหาวิทยาลัยต่างๆหมวดต่อมาก็ว่าด้วยเรื่องของสังคมศาสตร์จะเป็นวิชาที่กล่าวถึงมนุษย์กับความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยกันอันนี้จะเน้นความเป็นมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันว่าโดยมองว่าเป็นเรื่องของโลกภายนอกของมนุษย์ทางด้านสังคมซึ่งมีสาขาวิชาย่อยเช่นรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์วาทศาสตร์การจัดการรวมถึงสังคมวิทยาเป็นต้นและหมวดวิชาใหญ่อีกหมวดวิชานึงนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ก็มีชื่อเรียกเต็มๆว่าวิทยาศาสตร์ธรรมชาติก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพซึ่งเป็นโลกภายนอกของมนุษย์เช่นกันมีสาขาวิชาย่อยได้แก่เคมีฟิสิกส์ชีววิทยาแพทยศาสตร์ดาราศาสตร์เกษตรศาสตร์เป็นต้นวิชาสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎกจะกล่าวถึงศาสตร์สำคัญอยู่7ศาสตร์โดยเป็นหมวดวิชาใหญ่2หมวดคือมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์และในส่วนที่เป็นสาขาย่อยในหมวดสังคมศาสตร์ประกอบด้วยรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์วาทศาสตร์และแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาย่อยในหมวดวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นบทเรียนที่เราจะได้ไปศึกษากันต่อไปในวิชาสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎกซึ่งองค์ความรู้ในพระไตรปิฎกเนี่ยส่วนมากจะเน้นเรื่องมนุษยศาสตร์เป็นหลักรองลงมาก็จะกล่าวถึงสังคมศาสตร์แล้วที่มีอยู่บ้างก็คือของวิทยาศาสตร์มีการกล่าวเอาไว้แต่เพียงเล็กน้อยแต่แม้เล็กน้อยก็ถือว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เพิ่งมาค้นพบบางอย่างเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองแต่มีการกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเอาไว้มาเป็นพันๆปีแล้วเลยทีเดียว
โดยวิทยาศาสตร์จะกล่าวถึงเรื่องของโลกธาตุหรือเอกภพซึ่งเป็นสิ่งที่กว้างใหญ่ไพศาลและเรื่องอะตอมซึ่งเป็นสิ่งที่เล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งเป็นความรู้ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถามาเป็นเวลาพันๆปีแล้วซึ่งส่วนนี้เองก็เป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ว่าความรู้ในพระไตรปิฎกได้บันทึกเรื่องราวที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะค้นพบกันเมื่อไม่นานมานี้และเป็นสิ่งที่ทางโลกเขาฮือฮากันมากแต่ทางในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเนี่ยบันทึกเอาไว้มาหลายพันปีแล้วเลยทีเดียวก็เป็นสิ่งที่น่าสะใจแล้วทำให้เราอยากมาศึกษากันว่าเอ๊ยยังมีความรู้ไหนกันบ้างที่บันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกแต่เรายังไม่ได้ไปลองศึกษากันดูยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจในพระไตรปิฎกเช่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยวิชาการแพทย์ได้มีการผ่าตัดสมองและลำไส้ด้วยทั้งที่การแพทย์ในปัจจุบันโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นการผ่าตัดในสมัยรัชกาลที่3หรือประมาณ200กว่าปีที่ผ่านมานี้เองรวมถึงการดีท็อกซ์และการอบซาวน่าเพื่อขับพิษก็ล้วนแต่มีใช้กันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนอกจากนี้ความรู้ในพระไตรปิฎกยังมีองค์ความรู้อีกมากมายที่สามารถอธิบายได้ถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไขของปัญหาสังคมในปัจจุบันทั้งเรื่องการเมืองการปกครองปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความยากจนและคอร์รัปชันเป็นต้นมนุษยศาสตร์ในพระไตรปิฎกถือว่าเป็นเนื้อหาหลักของคำสอนในพระไตรปิฎกเพราะเป็นจุดประสงค์หลักในการตรัสสอนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความพ้นทุกข์เหล่านี้เองที่กล่าวมาสักครู่นี้ก็จะเป็นการกล่าวถึงเบื้องต้นว่าทำไมเราควรจะมาศึกษาสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎกกันต่อจากนี้ไปจะเป็นการกล่าวถึงภาพรวมของสรรพศาสตร์ในทางโลกกันสรรพศาสตร์ในทางโลกได้แบ่งสาขาวิชาย่อยเป็น3หมวดใหญ่ๆก่อนก็คือมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยแต่ละศาสตร์3ศาสตร์นี้ได้มีการแบ่งเอาไว้ว่าเป็นกลุ่มวิชาบริสุทธิ์และกลุ่มวิชาประยุกต์เราลองมาดูกันว่าตามแผนผังนี้มนุษยศาสตร์จะแบ่งวิชากลุ่มวิชาบริสุทธิ์เอาไว้ประกอบด้วยวิชาศาสนาปรัชญาภาษาศาสตร์ศิลปะอารยธรรมคณิตศาสตร์ตรรกศาสตร์วรรณคดีประวัติศาสตร์เป็นต้นวิชาเหล่านี้คือวิชาที่เป็นวิชาบริสุทธิ์ยังไม่ได้มีการนำเอาความรู้เหล่านี้มาประยุกต์เพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันอะไรแต่เป็นการศึกษาเพื่อดูถึงแนวความคิดเหล่านั้นต่อจากนี้ก็คือกลุ่มวิชาประยุกต์โดยจะนำเอาวิชาบริสุทธิ์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็จะประกอบด้วยการศึกษาปรัชญาเพื่อการดำเนินชีวิตหรือศาสนาในชีวิตประจำวันภาษาสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมศิลป์ศิลปะการแสดงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะเป็นกลุ่มวิชาประยุกต์ในหมวดมนุษยศาสตร์ต่อมาอีกหมวดวิชาใหญ่อีกวิชาหนึ่งก็คือสังคมศาสตร์ก็แบ่งกลุ่มวิชาบริสุทธิ์เอาไว้ประกอบด้วยมนุษยวิทยาสังคมวิทยาหรือความรู้เฉพาะด้านเนี่ยก็จะเป็นพวกเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์กลุ่มวิชาประยุกต์ของหมวดสังคมศาสตร์ก็จะประกอบด้วยการนำเอาความรู้จากกลุ่มวิชาบริสุทธิ์มาใช้งานนั่นแหละเช่นการพัฒนาชุมชนการสังคมสงเคราะห์การจัดการความเป็นผู้นำมนุษยสัมพันธ์การโฆษณาวาทศาสตร์เป็นต้นอีกหมวดวิชาใหญ่อีกหมวดวิชาหนึ่งนะที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันก็คือหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเต็มๆว่าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติก็จะมีกลุ่มวิชาบริสุทธิ์ประกอบด้วยถ้าเป็นสาขากายภาพก็เช่นเคมีฟิสิกส์ธรณีวิทยาส่วนสาขาชีวภาพก็ประกอบด้วยชีววิทยาหรือสัตวศาสตร์เป็นต้นแล้วก็มีกลุ่มวิชาที่มีการเอาทางกายภาพและชีวภาพมาผสมกันเช่นชีวเคมีเป็นต้นด้านกลุ่มวิชาประยุกต์ก็จะมีการนำเอาวิชาในกลุ่มวิชาบริสุทธิ์มาใช้งานในปัจจุบันเช่นแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์พยาบาลสัตวแพทย์เกษตรศาสตร์ดาราศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เป็นต้นเหล่านี้เองเป็นภาพรวมของสรรพศาสตร์ในทางโลกว่าทางโลกเขามีการแบ่งหมวดวิชาต่างๆในโลกเอาไว้อย่างไรบ้างซึ่งโดยสรุปก็คือแบ่งเอาไว้3หมวดใหญ่ก็คือมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยแต่ละศาสตร์ได้แบ่งเอาไว้ว่ามี2กลุ่มก็คือกลุ่มวิชาบริสุทธิ์และกลุ่มวิชาประยุกต์กลุ่มวิชาประยุกต์ก็คือการเอากลุ่มวิชาบริสุทธิ์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองคราวนี้คำว่าสรรพศาสตร์นะเราพูดคำนี้มากันสักระยะแล้วเราลองมาดูกันว่าสรรพศาสตร์หมายถึงอะไรนะคำว่าสรรพะก็แปลว่าทุกสิ่งแปลว่าทั้งปวงหรือแปลว่าทั้งหมด
ส่วนศาสตร์ก็คือระบบวิชาความรู้โดยรวมแล้วสรรพศาสตร์จึงหมายถึงศาสตร์ทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกแบ่งเป็น3หมวดวิชาใหญ่ก็คือมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยมนุษยศาสตร์จะกล่าวถึงตัวมนุษย์โดยเน้นโลกภายในของมนุษย์ได้แก่เรื่องจิตใจความรู้สึกนึกคิดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ซึ่งมีสาขาวิชาย่อยเช่นศาสนาปรัชญาภาษาศาสตร์อารยธรรมเป็นต้นต่อมาคือสังคมศาสตร์ก็ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยกันนะโดยเป็นเรื่องของโลกภายนอกของมนุษย์ทางด้านสังคมซึ่งมีสาขาวิชาย่อยเช่นรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์วาทศาสตร์การจัดการและก็สังคมวิทยาเป็นต้นต่อมาคือวิทยาศาสตร์เป็นหมวดวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพซึ่งเป็นโลกภายนอกของมนุษย์มีสาขาวิชาย่อยเช่นเคมีฟิสิกส์ชีววิทยาแพทยศาสตร์ดาราศาสตร์และเกษตรศาสตร์เป็นต้นต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะมาศึกษากันว่าบทเรียนต่อไปเราจะได้มาเจอกันอีกหลายๆบทเลยว่าแต่ละบทนั้นหมายถึงอะไรเราลองมาดูบทอันแรกก่อนก็คือรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์มีความหมายว่าเป็นสาขาหนึ่งในหมวดสังคมศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์และพฤติกรรมของสังคมทางด้านการเมืองและการปกครองต่อมานิติศาสตร์หมายถึงวิชาที่ศึกษาในเรื่องของกฎหมายเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจว่าในเรื่องของการจัดการทรัพยากรปัญหาปากท้องของเราเนี่ยแหละจะจัดการด้วยเรื่องของเศรษฐศาสตร์ต่อมาวาทศาสตร์เนี่ยหมายถึงศาสตร์แห่งการพูดหรือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารความคิดและความรู้สึกโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆทั้งที่เป็นสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้และรับฟังได้ซึ่งมนุษย์ต้องอาศัยสัญลักษณ์เหล่านี้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนไปสู่ผู้อื่นหรือจากผู้พูดไปสู่ผู้ฟังต่อมาคือแพทยศาสตร์ก็หมายถึงวิชาการป้องกันและบำบัดโรคซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและเยียวยารักษาโรคแพทยศาสตร์มีสาขาเฉพาะทางมากมายเช่นอายุรกรรมศัลยกรรมสูติกรรมเป็นต้นซึ่งยังมีสาขาย่อยลงไปอีกมากมายเลยซึ่งเหล่านี้เองก็เป็นภาพรวมของศัพท์ศาสตร์ในทางโลกรวมถึงความหมายของแต่ละศัพท์เบื้องต้นที่นักศึกษาจะได้ไปเจอในบทต่อไปต่อจากนี้ซึ่งวันนี้เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาจบแล้วก็จะสามารถทำแบบฝึกหัดข้อที่1ได้โดยสมบูรณ์เลยแล้วก็ครั้งหน้านักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเอกภพกันสำหรับวันนี้จะเรียนพอทุกท่านเลย